สุดท่านหากคนสุดท้ายแล้วขอแสดงความยินดีนำเจ้าคิดว่าท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านหลายท่านอยู่ทางแข่งจักรพรรดินั้นก็คงจะติดตามอยู่เช่นเดียวกันในตอนนี้เอาล่ะตอนนี้น้าตื่นเต้นฉันว่าตอนนี้ตื่นเต้นหลายบ่ไรยังอีก4น้องนางสาวว่าจะแม่นหมายเลขเอใดที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายยังเหลือ4น้องนางสาวเจ้าพวกเรามาประกาศกันเลยผู้ที่2ที่ได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายกับการประกวดนางสาวอภรลาวประจำปี2008ได้แก่หมายเลขสุดท้ายหรือว่า5คนสุดท้ายเนาะที่ว่าจะเข้าไปแข่งขันกันเจ้าจากการเอิ้นว่าก็ถิ่นแทนบรรดาท่านคณะกรรมการที่เฮ็ดเรื่องนะตั้งแต่เมื่อนางสาวออกมาประกวดตัวมาห้องก่อนนี้พวกเขาจะฮู้แล้วว่า5คนสุดท้ายนั้นแม่นไทยกันแน่เอาละตอนนี้เป็นจังไรไอ้ปลายสุดเด่นขอให้บรรดาท่านผู้ชมที่อยู่ในที่นี้และอยู่ทางบ้านนั้นได้หายใจเข้าลึกๆสักหน่อยนึงก่อนเนาะต้องตั้งสมาธิก่อนเพราะว่าตอนนี้จากสองแข่งแล้วที่ว่าเข้ามาสู่รอบสุดท้ายนั่นก็คือจากแข่งจักรพรรดิและนครหลวงอีกกันเอาล่ะเพื่อจะเป็นการเซอร์ไพรส์มาประกาศเลยสำหรับผู้ที่3ที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายแห่งการประกวดนักสาวอภรลาวประจำปี2008ได้แก่หมายเลขที่3แล้วที่ว่าเข้ามาสู่รอบ5คนสุดท้ายก็คือว่าท่านไหนที่ว่ากำลังเต็มกำลังเสียหรือพอสำหรับหมายเลข2น้องผู้ที่3มาประกาศต่อเลยครับผู้ที่4ผู้ที่4ที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายไอแกมหมายเลขเดียวกันเนาะไอ้บอไลท์เป็นของที่ระลึก
จึงมีเงินสดหมุนขา1ล้านกีบเซอร์ลินเอ็นที่3จากซันเทคหมุนขา 650,000 กีบโดยงานจากทีโก้พร้อมด้วยหมุนขาโทแม่หุงข้าวจาก ACE อิเล็กทรอนิกส์หมุนขา 226,000 กีบกิฟต์วอชเชอร์จากเครื่องสำอางเอปูเซ่แต่ถือว่าน้องๆแต่ละคนก็แม่นเฮ็ดได้ดีที่สุดแล้วเจ้าเพิ่งว่าบ่ได้เข้ารอบสุดท้ายแต่ว่า18น้องนางสาวล้วนแล้วแต่มีความสวยงามและมีความสามารถเกือบเท่ากันเบิ่งตามคะแนนนี้